สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับคลิปถามตอบประจำวันเสาร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีไหมทุกคนส่วนกูไก่สบายดีไม่มีใครถามก็ยังจะตอบเพราะว่าตอนนี้อากาศที่นี่ดีมากนะคะมองไปทางไหนก็สดชื่นสบายตามากดอกไม้เริ่มบานเต็มไปหมดเพราะว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะมาเริ่มข้อแรกกันเลยคอมเมนต์นี้เขาคอมเมนต์เกี่ยวกับดอกอาร์ติโชกนะคะทานกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ชอบมันคือรสชาติหัวปลีธรรมดานี่เองแพงก็แพงแปลกใจที่มีคนชอบหัวปลีกับดอกอาร์ติโชกมันต่างกันนะคะรสชาติมันแค่มีความคล้ายกันเท่านั้นเองคล้ายนะคะแต่ไม่เหมือนเอาหัวปลีก่อนหัวปลีเนี่ยมันจะมีความฝาดตอนมันดิบเอาไปปรุงให้สุกมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ดอกอาร์ติโชกไม่มีความฝาดตอนดิบก็หวานเอาไปทำให้สุกก็หวานมีความหวานมากกว่าหัวปลีกูไก่ว่าพอสมควรเลยเยอะเลยอ่ะกูไก่ส่วนตัวชอบดอกอาร์ติโชกนะหัวปลีเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่กินได้แต่ดอกอาร์ติโชกเนี่ยคือชอบเลยเพราะว่ามันหวานนะคะเป็นผักที่หวานอร่อยมันแค่คล้ายหัวปลีเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนนะคะข้อต่อมาทำไมพี่กุ๊กไก่กับพี่มิกถึงไม่มีลูกด้วยกันคะปลออาจจะไม่ได้ติดตามพี่ตั้งแต่แรกค่ะน้องคนนี้น่ารักมากเลยถามยังมีมารยาทมากเลยเพราะว่าบางคนที่มาถามว่าเออทำไมเราไม่มีลูกอีกถามไม่ค่อยแบบเออไม่ค่อยมีมารยาทอย่างเงี้ยก็น้องน่ารักมากตอบให้นะคะก็ไม่อยากมีแล้วนะคะเพราะว่าการมีลูกคนนึงเนี่ยมันคือความรักความห่วงใยความผูกพันอันยิ่งใหญ่สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่กูไก่กล้าพูดเลยนะว่าตัวเองเป็นแม่ที่ดีมากและกล้าการันตีพี่มิกว่าเป็นพ่อที่ดีมากนะคะถึงแม้จะไม่ใช่พ่อแท้ๆของน้ำหวานแต่ว่าเขาทำหน้าที่พ่อได้สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเรารู้ดีอะเราสองคนรู้ดีว่าการมีลูกอีกคนนึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรเราจะต้องห่วงใยเขาไปตลอดชีวิตซึ่งเราไม่อยากมีความรู้สึกนั้นแล้วอะเรารู้สึกพอแล้วอะพวกเราเป็นคนที่แบบถ้ามีลูกแล้วเราหลักลูกมากเลยนะเราห่วงใยทุกอย่างมันทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราไม่อยากมีความรู้สึกนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอะขนาดแมวเรา3ตัวเต่าอีกตัวนึงเราก็ยังรักเขามากมายดูแลทุกรายละเอียดรักคือรักสุดหัวใจอะแล้วคนอีกหนึ่งคนที่จะเกิดมาเป็นลูกเราคือมันสุดหัวใจจริงๆอ่ะเราไม่อยากมีความรู้สึกนี้อีกแล้วเนาะเราก็เลยพอเท่านี้ขออยู่แบบสบายๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลถึงอนาคตของใครแค่ทุกวันนี้กังวลถึงอนาคตของลูกเออจะเรียนแล้วมีงานทำไหมจะเจอครอบครัวที่ดีไหมจะเกิดอันตรายอะไรไหมเวลาไปนอกบ้านสารพัดนะคะมีความเป็นห่วงไม่อยากมีความเป็นห่วงแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกก็เลยพอแล้วเนาะข้อต่อมาสวัสดีน้องสาวหลานสาวคนสวยกลับไทยบอกพี่ด้วยเตรียมกระเป๋าเอาปลาร้าขับไปด้วยสวัสดีค่ะพี่แหม่มขอบคุณมากเลยนะคะพี่แหม่มคือสปอนเซอร์ส่งปลาร้าลังใหญ่มาให้เลยนะตอนที่กลับไทยปีที่แล้วนะคะปลาร้ายี่ห้อจบนัวอร่อยมากไม่คาวหอมนะคะเป็นของน้องสาวของพี่แหม่มที่เป็นนักร้องที่ชื่อจอมขวัญกัลยานะคะลองซื้อกินดูนะอร่อยไม่ผิดหวังจริงนะข้อต่อมาน้องกุ๊กไก่โชคดีทำอาหารอะไรคุณสามีก็ทานได้ทุกอย่างไม่มีบ่นให้เสียกำลังใจเลยน่ารักจริงๆค่ะมันไม่จริงเสมอไปนะคะพี่ลองทำอาหารที่เขาไม่ชอบนะรับรองบ่นหูช้าทั้งวันอาหารที่กุ๊กไก่ทำลงคลิปให้พี่มิกกินนะคะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบแน่นอนเป็นสไตล์เขาก็เลยทำแนวนั้นที่เขาชอบตลอดมีหลายอย่างนะที่พี่มิกไม่ชอบสังเกตนะคะทำไมกุ๊กไก่ไม่เคยทำผัดไทยลงคลิปเลยไข่พะโล้เอ่ยขาหมูเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แนวที่นางชอบไงข้อต่อมามะละกอถ้ามันไม่กรอบเอาแช่น้ำแข็งสักพักมันจะกรอบขึ้นต้นที่บ้านก็ไม่กรอบต้องทุบน้ำแข็งแช่จริงค่ะคอมเมนต์นี้เขาแนะนำเลิศมากเลยจริงนะคะกูไก่เคยลองแล้วนะ
ถ้าเจอมะละกอไม่กรอบนะคะกุ๊กไก่เอาแช่น้ำเย็นไม่ต้องถึงน้ำแข็งก็ได้น้ำเย็นจัดในตู้เย็นนะรับรองนะคะกรอบอร่อยข้อต่อมาพริกหวานรสชาติมันเผ็ดไหมไม่เคยกินน่าจะคอมเมนต์แบบนี้ไม่เผ็ดนะคะพริกหวานก็คือมีรสชาติหวานสมชื่อเขาเลยข้อต่อมาเขาเป็นแมวเปอร์เซียใช่ไหมคะสวยทุกตัวเลยพี่ก็มีแมวเป็นลูกเหมือนกันค่ะทาสแมวเรียกแมวลูกจ้าลูกจ๋าแมวที่บ้านไม่ใช่แมวเปอร์เซียนะคะเป็นแมวพันธุ์พื้นเมืองของอิตาลีนะคะข้อต่อมาหมักไส้กรอกอิตาเลียนนี่หมักในตู้เย็นหรืออุณหภูมิห้องคะคุณกุ๊กไก่ตอนนี้ในไทยอากาศร้อนแล้วถ้าหมักนอกตู้เย็นน่าจะมีรสเปรี้ยวนะคะการทำไส้กรอกอิตาเลียนนะคะก็จะหมักในตู้เย็นนะคะถ้าหมักข้างนอกมันก็น่าจะกลายเป็นไส้กรอกไทยแต่ว่ามันไม่มีกระเทียมมันคงไม่อร่อยเหมือนไส้กรอกไทยแล้วแน่เลยเนาะข้อต่อมาคุณผู้ชมคนเดิมนะคะคอมเมนต์ถามว่าต้นหอมป่าที่คุณกุ๊กไก่ตัดมาทำอาหารขึ้นเองหรือขุดจากป่ามาปลูกคะเหมียวๆที่คุณกุ๊กไก่หอมพวกเขาบ่อยๆพวกเหมียวมาหอมคุณกุ๊กไก่น้ำหวานพี่มิกไหมคะอยากเห็นภาพเหมียวๆหอมบ้างเอาเหมียวๆหอมก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสกุ๊กไก่จะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะว่าเหมียวๆของพวกเราหอมอย่างไรไม่เหมือนของคนอื่นแน่นอนนะเพราะว่าเราไม่ได้สอนแบบคนอื่นเราไม่เคยสอนให้แบบเอามาจุ๊บแก้มยังไม่เคยนะคะตั้งแต่พวกเขาเล็กๆอ่ะเราจะบอกว่าเอามาจุ๊บๆสิเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วก็เอาหัวเขาอ่ะกระแทกตึ้งอย่างนี้เลยถ้าเราเอาหน้าอย่างเงี้ยจมูกก็แทกจมูกเราตึ้งอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะแล้วก็ต้นหอมป่าที่มีที่บ้านขุดมาจากธรรมชาติจริงๆแล้วก็เอามาปลูกที่บ้านมันทนมากเลยนะทนทานมากกูเคยปลูกตรงนั้นมีแต่หินนะคะมันก็ขึ้นงามยิ่งช่วงนี้มันจะงามมากเลยแล้วเดี๋ยวพออากาศร้อนมามันก็จะตายหมดก็เหลือแต่หัวข้างล่างแล้วอากาศดีๆเย็นๆอย่างเงี้ยมันก็จะขุดขึ้นมาใหม่ให้เก็บกินอีกรอบนึงข้อต่อมาว้าวสุดยอดน่าอร่อยอิ่มยิ้มแก้มบานทั้งพ่อทั้งลูกดอกอาร์ติโชกสวยๆคะทานแล้วจะเหมือนหัวปลีบ้านเราไหมนาะไม่เหมือนนะคะอย่างที่บอกไปแล้วแค่คล้ายแต่ไม่เหมือนกันโอ้โหข้อต่อมาคุณผู้ชมคอมเมนต์อันนี้กูไก่ไม่รู้ว่ากูไก่เข้าใจผิดหรือเปล่านะถ้าเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยนะคะว่าเขาคอมเมนต์มาในทางที่แบบว่าทางลบหรือเปล่าสุขภาพจิตสำคัญนั่นสิรู้แล้วก็ยังเลือก มาจากคลิปที่มึงลงไปที่พี่มิกนอนกลนนะคะสุขภาพจิตสำคัญใช่ค่ะแต่กูไก่ไม่เคยเสียสุขภาพจิตเลยนะเรื่องนอนกรนเนี่ยมันไม่ทำให้เสียสุขภาพจิตเลยแต่มันทำให้เสียสุขภาพกายกูไก่เป็นคนที่สุขภาพจิตดีมากดีเวอร์เลยนะทุกคนเป็นคนที่คิดบวกแบบว่าบวก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 แบบจนทุกคนคาดไม่ถึงอะแล้วก็เรื่องที่นั่นสิรู้แล้วยังเลือกคือหมายถึงคู่ครองหรือเปล่าถ้าเข้าใจผิดก็ขอโทษก่อนนะคะการเลือกคู่ครองกูไก่ไม่ได้เลือกว่าแค่นอนกรนแล้วจะไม่เลือกมาเป็นสามีไม่ใช่นะกูไก่มองสิ่งอื่นที่มันสำคัญมากกว่านั้นความดีของเขาที่มันสำคัญข้อเสียข้อใหญ่ที่มันใหญ่เกินไปเราถึงจะไม่เลือกไม่ใช่แค่นอนกรนข้อเสียข้อใหญ่ที่จะไม่เลือกเลยแม้แต่จะให้มาเป็นคนรู้จักในชีวิตนะคือคนจิตใจหยาบช้าจิตใจหยาบกร้านไม่มีความเมตตากรุณาปราณีคนพวกนี้กูไก่จะไม่เลือกเข้ามาในชีวิตเลยแล้วอันดับที่สองก็คือคนที่ทำร้ายผู้หญิงใช้ความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ก็ไม่เลือกเด็ดขาดอันดับต่อมาคือเจ้าชู้ไม่เลือกอันดับต่อมาพวกติดเพื่อนติดพนันติดเหล้าไม่นำพาครอบครัวไปสู่ความเจริญอันนี้คือไม่เลือกเลยแต่ถ้าแบบนอนกรนแค่ขี้มูกนอนดิ้นนอนกัดฟันเดินเกาก้นเดินเกาเป้าอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากอ่ะกูแกไม่เอาสิ่งนี้มาเป็นเครื่องชี้วัดนะคะในการว่าเราจะเลือกเขามาเป็นคู่ครองเราหรือเปล่าเนาะมันเป็นเรื่องเล็กมากนะคะข้อต่อมา
ันนี้ขอปิดชื่อเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้คอมเมนต์ไม่สุภาพอะไรแต่ว่าเขาคอมเมนต์ไม่ถูกต้องเท่านั้นเองข้าวเหนียวดำเวลานึ่งผสมกับข้าวเหนียวขาวมันถึงจะอร่อยไม่แข็งที่เมืองไทยเขาก็นึ่งกันแบบนี้แหละค่ะ คือมาจากคอมเมนต์ที่กุ๊กไก่หุงข้าวดำผสมข้าวเหนียวธรรมดาเนาะแล้วกุ๊กไก่บอกว่าเฮ้ยตัวเองเจ๋งมากเลยไม่รู้คิดได้ยังไงสุดยอดอย่างเงี้ยเขาก็เลยคอมเมนต์ประมาณนี้ซึ่งในคลิปกุ๊กไก่ไม่ได้พูดสักคำว่าเอาข้าวเหนียวดำไปหุงกับข้าวเหนียวขาวไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นที่บ้านไม่มีข้าวเหนียวดำนะคะไม่มีเลยมีแต่ข้าวสีดำที่มันเหมือนข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมันเป็นข้าวสารข้าวดำธรรมดานะคะเอาไปหุงปนกับข้าวเหนียวขาวมันก็จะออกมาเป็นข้าวเหนียวดำเลยโดยที่เราไม่ต้องง้อข้าวเหนียวดำเนาะกุ๊กไก่ทำแบบนั้นแต่เขาคอมเมนต์มาแบบนี้คือเขาฟังไม่ดีที่กุ๊กไก่เอาคอมเมนต์นี้มาพูดคุยไม่ได้จะเอามาประจานนะแต่จะเอามาพูดให้ข้อคิดอะว่าการดูคลิปนะคะเราควรจะฟังคลิปให้ละเอียดดูให้ละเอียดฟังให้จบดูให้จบก่อนแล้วถึงค่อยเขียนคอมเมนต์เนาะข้อต่อมาสวัสดีค่ะคุณกุ๊กไก่เปลี่ยนเวลาลงคลิปหรือคะใช่ค่ะกุ๊กไก่เปลี่ยนเวลาลงคลิปแล้วค่ะข้อต่อมากุ๊กไก่ถนัดซ้ายเวลาดูตอนใช้มีดหั่นแล้วมีความรู้สึกเสียวมือตลอดวงเล็บไส้เสียวไส้แฟนอาก็ถนัดซ้ายเวลาเขาใช้มีดใช้กรรไกรหวาดเสียวมากๆยืนดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอันนี้เรื่องจริงนะกุ๊กไก่เป็นคนถนัดซ้ายแล้วเวลาที่เรามองคนถนัดขวาหั่นใช้มีดหั่นเสียวมากเลยเพราะว่าเห็นน้ำหวานประจำไงน้ำหวานเวลาช่วยทำอะไรในครัวเงี้ยเรามองแล้วแบบโอ๊ยหวาดเสียวเพราะว่าถนัดคนละข้างกับเราไงทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาทำไม่ถนัดทั้งที่แบบเขาถนัดแหละแต่มันเป็นข้างของเขาเหมือนที่เขามองเราเอ้ยมันดูแล้วแบบเฮ้ยหวาดเสียวเหมือนกันนะคะเป็นความรู้สึกเดียวกันเลยข้อต่อมาลองเปลี่ยนหมอนแบบรองรับต้นคอมานอนค่ะช่วยได้แฟนพี่ดื่มชามาริฮุนน่ามาริฮุนน่าช่วยก่อนนอนตอนนี้กรนน้อยลงเพราะมาริฮุนน่าช่วยทำให้หลับสนิทขึ้นร่างกายรีแลกซ์ขึ้นค่ะแรกๆอาจจะใช้เวลาหน่อยเป็นกำลังใจค่ะน้องกุ๊กไก่ขอบคุณนะคะพี่เรื่องชามาริฮุนน่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองซื้อให้พี่มิกดื่มนะพี่มิกเคยแต่สูบนะไม่เคยดื่มชาแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะพอกุ๊กไก่ลงคลิปอันนี้ไปเมื่อวานเนี้ยที่เกี่ยวกับพี่มิกรนนะก็มีหลายคนนะคะคอมเมนต์เข้ามาแนะนำนู่นนี่หลายอย่างเลยขอบคุณจากใจเลยนะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าให้แยกห้องนอนเนี่ยโอ้หลายคนเลยนะคอมเมนต์ให้แยกห้องนอนไม่แยกนะคะคงไม่แยกเราไม่ได้มีห้องนอนเพิ่มนะมีแค่ห้องนอนพวกเราห้องนอนน้ำหวานแต่เราก็มีห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นห้องอเนกประสงค์ใช้นอนได้นะคะก็ไม่เคยคิดแยกห้องนอนนะกุ๊กไก่นี่แหละเป็นคนคิดแต่พี่มิกไม่ยอมกุ๊กไก่เคยนอนโซฟาข้างล่างเพราะว่าโซฟาตรงนี้นอนนุ่มสบายมากเลยนะแต่พี่มิกไม่ยอมให้นอนนะคะบอกว่าครอบสามีภรรยาจะต้องนอนด้วยกันนอนเตียงเดียวกันมันจะเขาเรียกอะไรมันถึงจะถูกต้องและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกุ๊กไก่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเคยมานอนโซฟานอนไม่หลับนะยังไงก็ต้องกลับไปนอนที่นอนตัวเองเคยนอนห้องน้ำหวานตอนลูกไม่อยู่บ้านอ่ะเคยมานอนห้องลูกหรือมานอนกับลูกเนี้ยตอนลูกอยู่ก็ตามนอนไม่หลับนอนไม่หลับจริงๆอ่ะซึ่งมันเป็นความรู้สึกไม่รู้ดิกุ๊กไก่บอกไม่ถูกเหมือนเคยชินแล้วมั้งกับพี่มิกอย่างเงี้ยซึ่งเคยนะตอนที่ทำบ้านหลังเนี้ยตอนที่ซื้อบ้านหลังเนี้ยตอนที่จัดบ้านอ่ะขอพี่มิกว่าเราซื้อเตียงแยกกันได้ไหมคนละเตียงอย่างเงี้ยพี่มิกบอกไม่ได้เด็ดขาดต้องนอนเตียงเดียวกันเป็นผัวเมียกันต้องนอนเตียงเดียวกันกูไก่ไม่อยากจะพูดนะกลัวหลายคนจะหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยคือกูไก่กับพี่มิกอ่ะกูไก่ไม่เท่าไหร่พี่มิกก็เป็นคนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถนอมความสัมพันธ์นี้มากเลยตอนนอนเนี่ยจับมือนอนทุกคืนแม้แต่ระหว่างที่ตื่นนอนมานะแตะตัวเมียปุ๊บเอามือไปจับแล้วไปกุมไว้หลับทั้งคืนพี่มิกจะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นผู้ชายสไตล์นั้นเลยซึ่งใหญ่ฉานะซึ่งบางทีเราลำคาญด้วยซ้ำอะแบบบางทีหน้าร้อนอย่างเงี้ยพี่มิกเป็นคนตัวร้อนนะอย่ามาจับได้ไหมอะไรเงี้ยพี่มิกจะเป็นสไตล์นั้นนะคะก็เลยไ
เคยคิดจะแยกห้องนอนแล้วเขาก็ไม่ยอมด้วยข้อต่อมาน่าสนุกจังเลยอยู่ประเทศอะไรคะมาจากคลิปเก็บหน่อไม้อยู่ประเทศอิตาลีค่ะข้อต่อมาต้องไปหาหมอรักษานะคะบางคนไหลตายก็มีนะคะกรนมากๆมันผิดปกติในระบบทางเดินหายใจถูกต้องเลยนะคะพี่มิกอะบางคืนเวลาที่เขานอนไม่กรนอะเชื่อไหมกูแก่กลัวมากกว่าตอนที่เขานอนกรนตอนที่เขานอนกรนเราอาจจะรำคาญบ้างอะไรบ้างเนี้ยแต่วันไหนถ้าเขาไม่กรนหรือช่วงไหนที่เขาไม่กรนกลัวขึ้นมาเลยว่าเขาจะตายหรือเปล่าจะหยุดหายใจหรือเปล่าต้องแบบไปจับหัวใจไปเงี่ยหูฟังว่ายังหายใจอยู่ไหมขนาดนี้เลยนะเพราะโรคนี้อันตรายมากนะโรคไหลตายหรือหัวใจวายเฉียบพลันเป็นโรคที่ผู้ชายเป็นกันมากและตรวจหาไม่เจอทุกคนพี่มิกเนี่ยตรวจสุขภาพทุกปีนะคะร่างกายปกติทุกปีแล้วเคยมีญาตินะคะญาติแบบห่างมากอย่างเงี้ยเขาเป็นโรคนี้เสียชีวิตนะซึ่งเป็นญาติของพี่มิกนะคะเพิ่งเสียชีวิตไปไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะหัวใจก็ตรวจปกติไม่มีอะไรเลยแต่เป็นโรคนี้ตายน่ากลัวมากนะคะข้อต่อมาว่าเสียดายจังนึกว่าจะได้เห็นมหาลัยที่น้ำหวานเรียนแก้วเคยดูแต่ในหนังไม่รู้ของจริงจะเหมือนในหนังหรือเปล่าไส้กรอกอิตาเลียนนี่ถึงทำไว้นานก็ไม่เปรี้ยวหรอคะไส้กรอกอิตาเลียนก่อนไส้กรอกอิตาเลียนปกตินะคะชาวอิตาเลียนทำเนี่ยจะกินอยู่ที่ประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงเอาทิ้งไว้นานมันจะไม่เปรี้ยวไม่อร่อยเหมือนของเราอ่ะมันจะเปรี้ยวบูดๆมากกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่มีกระเทียมมันกระเทียมเนี่ยมันช่วยเขาเรียกอะไรอ่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียป้องกันเชื้อแบคทีเรียด้วยแต่นี้ไม่มีกระเทียมมันจะออกบูดๆอะไรทำนองนั้นนะพี่ว่าแล้วก็เรื่องมหาลัยของน้ำหวานนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะเคยคุยกับน้ำหวานแล้วว่าเดี๋ยวอากาศดีๆแม่ขอไปมหาลัยด้วยนะไปนั่งดูซิลูกเรียนยังไงกินอาหารยังไงถ้ามีโอกาสจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะข้อต่อมามาจากคลิปที่กูไก่นึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวพี่เคยนึ่งด้วยหม้อไฟฟ้าแฉะส้มตำน่ากินการหุงข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะต้องใส่น้ำน้อยแบบน้อยมากเลยนะเกลี่ยเมล็ดข้าวข้างบนเองนะคะแล้วมันจะออกมาสวยไม่แฉะหมดแล้วนะคะคำถามประจำวันเสาร์นี้อย่าลืมนะใครมีคำถามอะไรเขียนคอมเมนต์ถามไม่ได้นะคะแล้วกูไก่จะรวบรวมมาตอบในทุกๆวันเสาร์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ